ไลน์คือช่องทางในการสื่อสารที่ใช้ในประเทศไทยอย่างแพร่หลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันของทุกช่วงวัยตั้งแต่เล็กไปจนถึงผู้ใหญ่วัยเกษียณนอกจากจะมีไว้สำหรับการสื่อสารระหว่างบุคคลถึงบุคคลแล้วยังสามารถสร้างกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลได้ในกลุ่มไลน์สามารถส่งและแชร์ไฟล์ต่างๆให้กับสมาชิกในกลุ่มโดยสมาชิกสามารถรับไฟล์ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันและมีฟังก์ชันการโทรหรือการไลฟ์ที่สามารถเป็นช่องทางในการประชุมออนไลน์พร้อมหน้าพร้อมตากันของสมาชิกในกลุ่มสามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ที่ผู้สอนเชื่อมต่อกับผู้เรียนพูดคุยและส่งไฟล์ให้กับผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน